สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมทุกท่านครับผมสวัสดีครับนะฮะวันนี้พี่ตุ๋ยมีสิ่งดีๆที่จะมาแนะนำกับทุกท่านครับนะฮะนั่นก็คือนี่เลยครับกระเป๋าชาร์กนะครับนะกระเป๋าพีเดิลบอร์ดชาร์กนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมดีไซน์ออกมานะครับดีไซน์ออกมาเลยเนี่ยไม่ได้ใช้เกี่ยวกับเรื่องของเอฟเฟกต์อย่างเดียวนะครับสามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงว่าการดีไซน์สำหรับกระเป๋าเอฟเฟกต์ครับผมนะชาร์กพีเดิลบอร์ดครับนะครับตัวนี้เป็นกระเป๋าไซส์ใหญ่นะครับกระเป๋าไซส์ใหญ่นะคือเวลาที่เราจะแนะนำการขายใช่ไหมครับอย่างเงี้ยพอผมจะบอกว่ากระเป๋าไซส์ใหญ่สำหรับเอฟเฟกต์พีเดิลบอร์ดขนาดความกว้าง29นะครับจริงๆว่าจริงก็อยู่ประมาณ30นะแต่เราเอาประมาณ29นะครับ29คูณ60นะครับ29คูณ60ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากๆเลยนะฮะในตอนนี้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตีนตุ๊กแกที่แถมให้ไปนะครับก่อนที่เราจะคุยถึงเรื่องกระเป๋านะครับเดี๋ยวเรามาดูพีเดิลบอร์ดก่อนนะครับอันแบบแรกจุดเด่นทำไมถึงพีเดิลบอร์ดของชาร์กทำไมถึงมีการตอบรับที่ดีจากท่านผู้ชมนะครับลูกค้าทางบ้านนะครับผมนะที่ใช้กันเยอะนะครับข้อแรกเลยก็คือน้ำหนักเบามากนะครับเบามากๆเลยนะครับนี่เบามากๆเลยนะเบากว่าอลูมิเนียมนะที่ผมวัดดูนะครับนะก็คือสร้างจากเป็นไม้นะไม้ชนิดพิเศษนะครับอันนี้ผมดีไซน์ขึ้นมาเลยด้วยตัวเองเลยนะครับผมนะแจ้งทุกท่านเลยนะครับผมอันนี้ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เฉพาะชาร์กเลยนะครับนะตัวนี้เพราะว่าผมดีไซน์ขึ้นมาด้วยตัวผมเองแล้วก็ดีไซน์จากความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าต้องการแบบไหนแล้วก็เราก็มาจัดปรับปรุงนะเพื่อให้เข้ากับบอร์ดของเขาเพื่อให้เข้ากับเอฟเฟกต์ของเขานะสะดวกในการใช้งานด้วยครับผมนะครับจุดเด่นของพีเดิลบอร์ดของชาร์กนะครับดูครับนะสังเกตดูครับนะถ้ายุคแรกๆนี้จะมีเป็นโค้งตรงนี้ครับนะมีโค้งตรงนี้เพื่อเป็นสำหรับสอดนิ้วเข้าไปเพื่อที่จะยกได้นะครับยกได้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลายกยิงไม่ได้สอดนิ้วหรอกครับสามารถที่ยกขึ้นนะยกขึ้นมาได้เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูดีอย่างนี้นะครับนะคือด้านหน้ามันจะมีความสูงนะฮะด้านหลังจะมีสโลปลงมานะครับเพื่ออะไรทำไมพี่ตุ๋ยถึงออกแบบมาไม่ให้เท่ากันเหตุผลเนื่องจากว่าเมื่อเวลาเท้าเราอยู่ติดอยู่กับพื้นใช่ไหมครับผมไม่ถึงต้องขนาดยกไม่จำเป็นต้องยกขึ้นมาเพื่อที่จะมากดเอฟเฟกต์นะครับแค่ง้างเท้าขึ้นมาฝ่าเท้าขึ้นมาปุ๊บแล้วก็กดแป๊กปึ๊บแป๊กแป๊กก็สามารถทำได้แล้วนะแต่ส่วนที่เอฟเฟกต์ที่ติดอยู่ด้านบนนี้ก็สามารถที่จะยกเท้ามาแล้วก็กดเอาตามแบบนั้นนะครับนะบางคนถามบอกว่าทำพี่ตุ๋ยทำไมถึงทำเป็นซี่ๆล่ะนะมี4ซี่นะครับเป็น5ซี่ได้ไหมเป็น3ซี่เป็น2ซี่ได้ไหมทำอย่างไรก็สามารถทำได้ครับผมนะหรือไม่ก็เป็นแผ่นกระดานเลยอย่างเดียวได้ไหมนะเพราะไม่มีไลท์บอร์ดทำเป็นแผ่นกระดานอย่างเดียวนะครับคือผมมองอย่างนี้นะครับการดีไซน์พีเดิลบอร์ดเนี่ยให้เป็นซี่ๆแบบนี้นะครับเอฟเฟกต์1ก้อนนะครับเอฟเฟกต์1ก้อนสามารถที่จะวางนะที่จะวางได้ลงตัวนะครับเดี๋ยวผมเอาหยิบเอฟเฟกต์มานิดนึงอย่างนี้ครับนะผมจะดีไซน์ออกมานี่ครับอย่างนี้นี่วางด้านล่างแล้ววางด้านบนนะระยะห่างช่องไฟก็จะประมาณนึงนะครับผมนะครับนะเอาง่ายๆว่าสามารถวางอย่างนี้ก็ได้วางอย่างนี้ก็ได้หรือบางทีก้อนเล็กๆสามารถวางอย่างนี้ก็สามารถทำได้ครับนะผมดีไซน์ออกมาให้มันมีสเปซมีช่องว่างตรงนี้เพราะเนื่องจากว่าบางทีเราสามารถที่จะร้อยสายอะไรพวกนี้ไปได้นะครับถ้าเราดีไซน์ออกมาให้มันเป็นแผ่นแบนๆเลยเนี่ยเวลาเราเดินสายสัญญาณสายสัญญาณมันก็จะกองอยู่ด้านบนนะครับไม่สามารถที่จะสอดลงไปด้านล่างได้นะครับนะถึงได้ดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็แล้วก็ด้านล่างนี่ครับผมด้านล่างเราจะสามารถตกแต่งได้บางทีเราจะสามารถติดไฟนะติดไฟเพื่อส่องสว่างขึ้นมาก็สามารถทำได้แล้วก็ให้ทำให้มันดูเพิ่มสีสันและสวยงามด้วยครับผมนะครับนะอย่างนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นไม้กระดานอย่างนี้ครับ
นะเป็นหน้าแล้วมีโลโก้ของเรานะแล้วโครงสร้างนะครับโครงสร้างเดี๋ยวบอกต้องบอกเรียนทุกท่านก่อนเนื่องจากว่าพีเดิลบอร์ดของเราเนี่ยนะครับเวลาผมดีไซน์ออกมาบางคนบอกว่าพี่ตุ๋ยมันเบาเกินแล้วก็มันสร้างจากไม้เนี่ยไม้เนี่ยไม้หนา5มิล นะเนี่ยไม้หนา5มิล นะบางคนบอกว่าพี่ตุ๋ยแล้วถ้าเหยียบหักนะนะเหยียบบอร์ดหักแล้วทำไงพี่โอ้มันหน้าหักมากเลยเนี่ยพี่ทางโครงสร้างดีหรือเปล่าผมบอกว่านะครับใครเหยียบบอร์ดพีเดิลชาร์คแล้วหักนะครับเอามาเปลี่ยนใหม่ฟรีนะครับย้ำเปลี่ยนใหม่ฟรีนะครับต้องแจ้งก่อนเลยกันนะครับผมนะหลายๆท่านคือเหยียบแล้วหักหรือแล้วตกแล้วแตกอันนั้นก็สามารถเอามาเปลี่ยนได้เลยนะครับผมนะถือว่าผมได้พูดไว้แล้วนะครับบอกเรียนทุกท่านได้เลยนะครับนะอันนี้คือลิขสิทธิ์ของผมนะครับผมเนี่ยที่ผมดีไซน์ออกมาลักษณะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยด้านล่างนี่เนี่ยด้านล่างนะครับด้านล่างท่านจะเห็นได้ว่าผมเว้นช่องว่างไว้ค่อนข้างเยอะบางทีเราสามารถที่จะเอาหม้อแปลงซ่อนไว้ตรงนี้ก็ได้ power supply ก็สามารถซ่อนข้างล่างได้ด้วยนะครับหม้อแปลงซ่อนข้างล่างได้ 4-5 ตัวเลยปึ๊บสามารถทำได้สามารถดัดแปลงได้อีกนะครับนะส่วนหนึ่งนะอย่างเงี้ยโครงสร้างมันจะมีกระดูกงูครับเขาเรียกว่ากระดูกงูใช่ไหมฮะนะครับกันแรงเหยียบลงมาได้นะครับผมบอร์ดถึงไม่หักนะครับผมนะครับแต่ถ้าหักที่ผมบอกก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเหตุผลที่ส่วนหนึ่งที่จะใช้ในเรื่องของการใช้ไม้เพราะเนื่องจากว่าคุณสามารถที่จะเจาะน็อตเข้าไปก็สามารถทำได้นะเจาะน็อตเข้าไปก็ง่ายๆครับผมนะครับนี่ก็เป็นการดีไซน์นะบอร์ดพีเดิลบอร์ดของชาร์กนะครับผมถามว่าทำไมถึงได้รับความนิยมเพราะเนื่องจากว่ามันเบานะครับเบาและแข็งแรงนะครับด้วยการของการประกันแล้วก็ทำให้ลูกค้าได้มั่นใจมากขึ้นแล้วเรามีตีนตุ๊กแกแถมให้ด้วยนะครับผมตีนตุ๊กแกมันจะมีกาวอยู่ในตัวอยู่แล้วอย่างนี้ครับนะมีกาวอยู่ในตัวครับนะเป็นของโรงงานครับนะกาวนี้นะครับติดแน่นนะครับติดแน่นเลยนะครับแต่ไม่ทำลายผิวเอฟเฟกต์นะครับบอกให้ทุกท่านทราบเลยไม่ทำลายผิวเอฟเฟกต์กาวบางยี่ห้อเนี่ยบางทีติดแน่นมากเกินไปมากเกินไปแล้วไปทำลายผิวเอฟเฟกต์ซึ่งทำสีพ่นสีมาแล้วนะครับเวลาเขาลอกออกคืนมาปุ๊บเนี่ยแกะสีออกมาด้วยเอฟเฟกต์พังนะครับผมทีนี้มากระเป๋านะครับกระเป๋านะครับแน่ผมดีไซน์นะผมดีไซน์ออกมาบอกเลยนะครับผมนะว่าสเปคนี้คือลิขสิทธิ์ที่ผมออกแบบเลยนะครับนะก็คือผมดีไซน์ออกมาเพื่อที่จะคุณอาจไม่จำเป็นที่ต้องใช้เกี่ยวกับเรื่องของทางด้านดนตรีนะครับอย่างเดียวนะไม่ใช่ใส่เอฟเฟกต์อย่างเดียวไม่ใช่นะครับนะผมดีไซน์มาสามารถเป็นกระเป๋าเดินทางก็ได้นะครับกระเป๋าเดินทางก็ได้หรือคุณจะเอาใส่เป็นกระเป๋าใส่หนังสือไปเรียนก็ได้สามารถทำได้นะครับเดินทางไปทราเวลเลยนะครับผมนะไปทัวร์ได้เลยครับนะกระเป๋านะครับให้ดูว่ากระเป๋าเนี่ยหนานะครับเนี่ยฟองน้ำ1นิ้วนะครับเนี่ยด้านบนนั่นละนี่หนา1นิ้วนะครับแล้วผ้าหนามากนะครับผมผ้าหนามากนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเนื้อผ้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาเป็นดีไซน์ก่อนว่าเราดีไซน์ออกมาอย่างไรนะครับผมนะซิปนี่จะเป็นซิปใหญ่ๆนะครับซิปใหญ่ๆครับเนี่ยรูดนะกระเป๋าอย่างนี้ครับนะผมดีไซน์อย่างนี้ครับให้หิ้วได้นะครับหิ้วได้สายนี้นะครับสายนี้จะลงไปถึงด้านล่างนะเราดูจากตรงนี้ครับสายนี้จะลงไปถึงด้านล่างครับเพื่ออะไรเพื่อรองรับเวลาเราหิ้วน้ำหนักที่มันเยอะขึ้นนะครับสามารถที่จะรองรับได้นะครับไม่ขาดง่ายนะครับเนี่ยคือการหิ้วนะครับนี่หิ้วแบบนี้แล้วเวลาหิ้วเนี่ยเราสามารถที่จะแกะตรงนี้ออกอันนี้คือฟองน้ำนะครับอย่างนี้แล้วก็เอาสายเข้าไปใส่นะครับแบบนี้สามารถหิ้วได้ไม่เจ็บมือนะครับทีนี้สำหรับคนที่มีมอเตอร์ไซค์หรือว่าคนที่เมื่อยนะครับก็อย่างนี้ครับนะครับสะพายเลยอย่างเงี้ยสะพายหลังนะครับอย่างเงี้ยนะหรือหิ้วมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมมีมอเตอร์ไซค์นะครับก็สามารถหิ้วแบบนี้ได้นะครับนะหรือจะไปเที่ยวสะพายไหล่เลยสองข้างนะครับสองข้างนะผมจะมีดีไซน์โลโก้สวยๆตรงนี้นะครับผมอันนี้ปักนะครับปักนะด้วยไหมเงินนะครับผมไหมเงินตัวนี้นะครับด้านหน้าก็เช่นกันครับผมนะปักด้วยไหมเงินครับผมคำว่าชาร์กนะครับตุยมิวสิกครับบอยเว็บนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูว่าช่องอันนี้
ันนี้มีหิ้วอย่างนี้ก็ได้นะครับผมนะแต่หิ้วแบบนี้อาจจะไม่สะดวกเพราะเนื่องจากว่ามันอาจจะรองรับน้ำหนักไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าขอเกี่ยวมันแกนมันเล็กแต่ว่าสามารถที่จะทำได้แต่หิ้วแบบนี้ส่วนใหญ่จะเจ็บไหล่นะครับผมแนะนำให้หิ้วข้างๆนะครับหิ้วข้างๆหิ้วได้กี่แบบนะครับ1 2 3นะหิ้วไหล่4นี่ไงหิ้วได้4แบบนะครับผมหิ้วได้4แบบจับอย่างนี้บางคนสำหรับคนที่ขี้เมื่อยนะครับผมจับมือเดียวก็สามารถไปอย่างนี้ได้ครับผมนะตรงนี้จะมีพลาสติกแข็งนะครับพลาสติกแข็งเพื่อรองรับมือเราได้นะครับไม่ให้เจ็บนิ้วนะครับด้านนอกนะครับด้านนอกนะด้านนอกก็จะมีอย่างนี้ครับนะไอ้เจ้าตีนตะขาบตัวนี้นะครับตีนตะขาบตัวนี้นี่เป็นพลาสติกแข็งนะครับเพื่ออะไรเมื่อเวลาเราใส่ของแล้วเวลาเราวางลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะไม่มีมันจะไม่มีปัญหานะครับผมนะพื้นจะไม่ตกถึงพื้นเพื่อทำให้ไอ้ด้านล่างเนี่ยนะมันขาดง่ายเกินไปนะครับมันจะมีพื้นมีตัวตีนตะขาบตัวนี้รองอยู่นะครับผมอย่างเงี้ยนะครับนะครับนะเรามาดูก่อนว่ามีช่องใส่อะไรบ้างนะครับช่องใส่ตัวนี้นะครับดูฝ่ามือผมนะครับเนี่ยนี่ครับนี่ใหญ่ไหมนะครับนี่ช่องใส่นะครับ1ช่องแรกนะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีฟองน้ำนะฟองน้ำใส่นะครับเนี่ยฟองน้ำนะครับช่องที่2นี่เปิดออกมานะครับนี่เลยนะครับช่องที่2ช่องนี้ก็ใหญ่ขึ้นนะครับกว้างและมีสเปซมากขึ้นนะครับนี่เลยนะครับอย่างนี้นะช่องที่3นะครับโอเคเดี๋ยวเราแกะตัวนี้ออกก่อนมันจะมีซิปนะครับนะมันจะมีซิปนี่อย่างเงี้ยซิปใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับผมซิปใหญ่ๆอย่างนี้ข้อดีของซิปนี้ก็คือเมื่อเวลาเราเอามา2อันมาชนกันปั๊บใช่มั้ยฮะ2อันชนกันปั๊บมันจะมีรูอยู่ตรงนี้ให้เราสามารถเอากุญแจเล็กๆจิ๋วๆคล้องไว้แล้วก็ล็อกได้เลยนะครับนะป้องกันการขโมยสินค้าขโมยของเราที่มีอยู่นะครับนะเปิดเลยครับปึ๊ดนะครับนะครับเปิดเลยอย่างนี้ครับนะมันจะเปิดได้ถึงจนสุดนะสุดอย่างนี้นะครับซึ่งเราแตกต่างจากกระเป๋าโดยทั่วไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเราสามารถเปิดออกได้แบบนี้เลยนะครับเปิดเหมือนกระเป๋าเดินทางเลยครับผมนะเปิดฝาอ้าออกมาสุดได้เลยนะครับช่องนี้จะเป็นช่องที่ใหญ่ขึ้นนะครับช่องที่ใหญ่ขึ้นแต่ว่าก็สเปซนะครับสเปซก็เยอะขึ้นแต่ยังไม่ใหญ่พอมันจะมีสเปซอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับนะเหมือนฝาบนตัวนี้ใส่อะไรได้บ้างบางทีอาจจะเป็นแท็บเล็ตหรือเป็นโน้ตเป็นแท็บเล็ตเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าเป็นอะไรต่างๆที่เป็นแผ่นแบนๆสมุดหนังสือสามารถวางได้นะครับตัวนี้นะครับฟองน้ำหนา1นิ้วนะครับฟองน้ำหนา1นิ้วครับทีนี้เปิดออกมาในชั้นต่อไปครับปุ๊บนะครับเปิดในชั้นต่อไปนี่เราก็เปิดได้เลยนะครับตัวนี้จะแผ่นจะมีฟองน้ำอยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้คือฝาปิดเอาง่ายๆนะคือฝาปิดเราก็สามารถเปิดได้เลยนะครับอันนี้ก็เปิดเช่นกันเปิดจนสุดนะครับเปิดจนสุดเลยเช่นกันครับผมด้านในนะฟองน้ำหนา1นิ้วครับเพื่อใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับนะถ้าใส่พิดเดิลบอร์ดของเราเราก็ยกมาแล้วก็ใส่เลยครับนะครับอย่างนี้นะครับปั๊บแบบนี้เลยครับนะใส่แบบนี้ก้อนเอฟเฟกต์เราก็อยู่แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็สามารถปิดได้นะครับปิดได้นะครับหรือเราใส่เสื้อพงเสื้อผ้าเราก็เอาโครงสร้างมันออกไปนะครับโครงสร้างบอร์ดออกไปนะครับอย่างนี้ครับผมนะนี่เนื้อผ้านะครับลืมไปนะครับผมเนื้อผ้าชิ้นสุดท้ายนะครับผมนะนี่ครับเนื้อผ้าในล็อตใหม่นะครับผมย้ำว่าล็อตใหม่ว่าล็อตนี้เป็นรุ่นที่ปรับปรุงนะครับปรับปรุงอันนี้คือเนื้อผ้าด้านนอกนะครับเนื้อผ้าด้านนอกอันนี้ด้านในจะเป็นพลาสติกนี่ครับพลาสติกสีดำนี่ฮะมองเห็นสะท้อนแสงไหมครับนะนี่พลาสติกสีดำครับผมนะด้านนอกจะเป็นผ้าเขามาชีนอัดใส่กันนะครับเพราะฉะนั้นกระเป๋าใบนี้สามารถที่จะกันฝนได้นะครับผมกันน้ำฝนได้แต่ถ้าตกแรงอันนี้มันก็คงต้องเข้าอยู่แล้วนะครับผมนะครับนะถ้าเราจะสังเกตว่ากระเป๋าล็อตนี้เป็นล็อตใหม่หรือล็อตเก่าเราสังเกตได้ยังไงพอเราเปิดออกมาใช่ไหมครับตรงด้านในนี่ด้านในด้านนี้มันจะมีเงาหน่อยอันนี้คือพลาสติกนะครับพลาสติกนะครับเพราะอย่างพวกนี้มันมีฟองน้ำปกป้องอยู่มันอาจจะมองไม่เห็นนะครับนะ
พอเราเปิดมาเท่านี้ปุ๊บนี่คือตรงนี้นะเราจะดูว่าตรงนี้มันก็คือพลาสติกนะพลาสติกตัวนี้เนี่ยพลาสติกตัวนี้นะครับอย่างเงี้ยนี่คือกระเป๋าล็อตใหม่นะครับนะครับสะดวกสบายมากๆเลยครับบางคนอยากจะออเดอร์กระเป๋าเพื่อไปใส่มัลติเอฟเฟกต์นะครับหรือบอร์ดที่เราสร้างไว้แล้วสามารถที่จะทำได้ครับผมนะช่องด้านในนะครับช่องด้านในสามารถรองรับ30นะครับ30ถึง60ได้นะครับผมนะฮะสามารถขยายได้นะครับแต่ว่าบอร์ดของผมที่มีอยู่นะที่มีแถมได้แถมอยู่ในนี้คือ29คูณ60เซนติเมตรครับผมนะครับอันนี้ก็คือเป็นการดีไซน์นะครับดีไซน์ทั้งกระเป๋าด้วยนะดีไซน์ทั้งกระเป๋าด้วยแล้วก็ดีไซน์บอร์ดด้วยครับนี่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะชาร์กเลยครับผมนะยังไงขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับผมที่รับชมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้สั่งซื้อสินค้านะครับผมนะครับเรามีตัวแทนทั่วประเทศนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อได้ครับยังไงถ้าไม่สะดวกก็ติดต่อเราได้ครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆครับผมเดี๋ยวตามคลิปต่อไปครับเดี๋ยวผมมีอะไรมาฝากกับทุกท่านครับสวัสดีครับ